สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมารับชมนี่ก็มาแวะเป็นงานของสมิรันธุรการครับนี่ก็มาตักบ่อดินแถวหนองแรกนะครับนี่ก็อยู่กับบูซานนะเจ้าเก่าX200K นะครับก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งครับเป็นบกอะไรไม่ทราบกันนะจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับก็ตีคู่มาแล้วคนละฝั่งกันนะครับบ่อดินนี่ก็งานผมแถวตัวเมืองปัตตานีครับแต่ยังไม่ถึงในตัวเมืองครับก็ผมในปัตตานีนะครับของสมิรันธุรกิจนะครับนี่ก็ยังเอาได้อีกเยอะนะครับแต่ว่าต้องสูบน้ำก่อนนะถ้าจะให้เร็วนะนี่ก็ยังไม่ถึงโซนอีกนะยังงมได้อีกสุดห้ามเลยนะJTBกันนี้ก็เป็น205นะครับ JS หรือเปล่าก็เป็นรหัสของ JTBดูซานก็เป็น DX นะครับก็ทำทางให้6ล้อเข้ามาประเดี๋ยวนะครับจะตักทรายข้างหน้านู้นครับใหญ่มากเลย12ครับก็วิ่งแต่6ล้อนะครับก็มาอีกนะวิ่ง6ล้อทั้งหมดเลยไม่มี10ล้อนะฝั่งนี้ฝั่ง JCB นี่ก็ซื้อมือ2มาจากของเป็นธุรกิจ 3,000 ครับนี่ก็แกะกล่องเลยนะครับทางก็จะหนืดๆหน่อยครับกินเลยนะเพราะว่าไปตักแถวทะเลมานะครับแถวหาดเลยกินหมดเลยดูนะครับรุ่นนี้เห็นได้ชัดเลยครับรอลเลอร์ครับชัดเลยสนิมแดงเลยนั่นก็เป็นกรองอากาศใหม่นะครับสีเหลืองรุ่นพิเศษรุ่นทำเอง
ที่เขตแดนเนี่ยก็อากาศไม่ร้อนนะอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสนะครับน้อยนะไม่เหมือนฝั่งนู้นฝั่งนู้นตักเต็มที่ครับกับแบกเลยกดไลค์นะกดแชร์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับตรงนี้ก็ว่างก็จะลองมาแวะใหม่นะครับ